สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อปปองกุลพูดแทงใจดำก่อนโทษฟ้าโทษฝนฝากโทษตัวเองหลังยอดโควิดคูณ4เท่าเปิดยอดผู้ติดเชื้อโควิดเป็นต้องรู้สึกเศร้าเสียใจสำหรับนักร้องหนุ่มป๊อปปองกุลสืบซึ้งรู้สึกทนไม่ไหวจนต้องออกมาตัดเพาะถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันที่29กรกฎาคมที่มียอดสูงถึง 17,669 รายและเสียชีวิตเพิ่ม165รายโดยป๊อปเผยว่าเมื่อคุณสอบตกคุณยังเลือกวิธีการเดิมๆกรอบความคิดเดิมๆผู้ช่วยเดิมๆแล้วก็โทษฟ้าโทษฝนโทษประชาชนคนทั่วไปโทษผู้รับคำสั่งโทษหน่วยงานต่างๆเมื่อคุณโทษทุกอย่างเสร็จแล้วผมฝากคุณโทษตัวคุณเองสักนิดนึงนะแล้วคุณจะเห็นถึงต้นตอของปัญหาได้สักทีตัวเลขสีแดงเข้มน่ะมันคือชีวิตคนจริงๆที่มีครอบครัวจริงๆที่มีความรู้สึกเสียใจจริงๆคุณไปอีก4เท่าอย่างต่ำจริงๆพื้นที่ตรงนี้ผมใช้เพื่อสื่อสารถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับยังยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพซึ่งกันและกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ